เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดก็ตอนนี้ที่เรารู้นะครับความรู้ตอนเราก็จะเพิ่มมาก็คือเรารู้ว่าโพลิเมอร์นะครับมีโครงสร้างแบบเส้นแบบกิ่งแบบร่างแห่นะครับเอาจริงมันคือเหมือนกับสารทั่วไปเลยนะครับแค่มันขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแค่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วมันสามารถแบ่งเป็นโมโนเมอร์ได้เท่านี้เองนะครับสำหรับตัวโพลิเมอร์โอเคก็หัวแล้วก็เรารู้เรื่องตัวสมบัตินะครับก็จะมีกายภาพกับเคมีนะครับแต่ละอย่างพิจารณายังไงก็รู้กันแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโจทย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโพลิเมอร์นะครับมีพลาสติกมียางมีเส้นใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็มาดูแบบฝึกหัด 12.5 นะครับก่อนอื่นถ้าไวนิลคลอไรด์นะครับ CH2 นะครับมีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีคลอรีนนะครับทำปฏิกิริยากับไดคลอโรเอทิลีนนะครับไดคลอโรเอทิลีนสูตรทั่วไปของโพลิเมอร์จะเป็นอย่างไรนะครับสูตรทั่วไปของโพลิเมอร์จะเป็นอย่างไรก็คือ2ตัวนี้มาทำปฏิกิริยากันนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดแบบเติมนะครับเกิดแบบเติมแล้วก็จะมีโมโนเมอร์2ชนิดนะครับก็จะเป็นโคโพลิเมอร์นะครับเป็นโคโพลิเมอร์ก็มาลองเขียนดูกันนะครับมาลองเขียนดูกันก็เกิดโคโพลิเมอร์นะครับก็ให้มันเรียงสลับไปละกันนะครับให้มันเรียงสลับไปก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับต่อกับแบบเรียงสลับไปเรื่อยๆนะครับเรียงสลับไปเรื่อยๆก่อนอื่นเอาโมโนเมอร์มาเรียงสลับกันก่อนนะครับเอาโมโนเมอร์มาเรียงสลับกันก่อนก็จะได้เป็นตัว CH2 นะครับปึ๊บ CHCl นะครับกับตัวนี้นะครับไดคลอโรเอทิลีนนะครับแล้วก็จะเป็นไวนิลคลอไรด์นะครับไวนิลคลอไรด์สลับต่อไปเป็นไดคลอโรเอทิลีนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอื่นต่อไปนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้การเกิดโพลิเมอร์แบบเติมเกิดยังไงนะครับก็เราก็จะสลายพันธะคู่นะครับสลายพันธะคู่ออกนะครับสลายพันธะคู่ออกได้แบบนี้ก่อนนะครับปึ๊บเขียนผิดแล้วก็ตัวนี้นะครับสลายพันธะคู่ออกเสร็จปุ๊บก็เชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างโมโนเมอร์เข้าด้วยกันนะครับเชื่อมระหว่างโมโนเมอร์เข้าด้วยกันนะครับปุ๊บแล้วเราก็นะครับให้หาสูตรทั่วไปของโพลิเมอร์นะครับให้หาสูตรทั่วไปของโพลิเมอร์สูตรทั่วไปของโพลิเมอร์ก็คือจะบอกนะครับจะบอกหน่วยที่มันซ้ำกันนะครับบอกหน่วยที่ซ้ำกันคูณ n เข้าไปนะครับหน่วยที่ซ้ำกันคูณ n เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเห็นว่าดูด้วยตานะก็จะคือเราเอาไอ้สองอันนี้มาถูกไหมมันจะเป็นรูปแบบซ้ำดำขาวดำขาวนะครับเป็นดำขาวดำขาวนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยสองก้อนนี้มันซ้ำกันนะครับและจะทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเราเขียนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของเรานะครับก็คือเป็นก้อนขอโทษเป็นก้อนดำนะครับขาวแล้วก็คูณ n นะครับหน่วยทั่วไปของเรานะสูตรทั่วไปของเราก็จะเป็นดำขาว n นะครับก็จะได้นะครับได้แบบนี้ปึ๊บทั้งหมด n นะครับก็คือจะซ้ำต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็จบนะครับข้อที่1นะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เราควรรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าโมโนเมอร์แต่ละชนิดนะครับสามารถเกิดปฏิกิริยาเป็นโพลิเมอร์ได้แบบใดเขียนปฏิกิริยาให้ถูกนะครับสามารถนะครับสามารถเขียนสูตรทั่วไปอันนี้คือสูตรทั่วไปนะครับสามารถเขียนสูตรทั่วไปได้นะครับสามารถเขียนในรูปที่ขยายออกมาได้นะครับขยายออกมาแล้วก็สามารถหาหน่วยซ้ำนะครับหาหน่วยซ้ำได้นะครับรวมไปถึงย้อนไปหาโมโนเมอร์ได้นะครับหาโมโนเมอร์ได้นะครับทำจากโมโนเมอร์มาเป็นโพลิเมอร์หรือว่าทำจากสูตรทั่วไปกับไปหาโมโนเมอร์ก็ต้องทำได้นะครับโอเคมานี่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม